สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเปลี่ยนมาพักในกรุงเทพกันบ้างนะครับพ่อเดี๋ยววันนี้เราจะไปพักที่โรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพนะครับก็ช่วงโควิดนะครับโรงแรมปิดรีโนเวทไปนะครับเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่เดือนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าผมก็ไม่เคยพักที่นี่เหมือนกันนะครับก็โปรที่จองไปนะครับก็คือเขาให้เช็คอินได้ตั้งแต่8โมงเช้าเช็คเอาท์ได้6โมงเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราเลยไปแต่เช้าเลยครับก็ตอนนี้8โมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเต็มตัวเสร็จแล้วไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันครับกรุงเทพครับอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับว่าในแอปเบนไม่มีนะครับวันนี้มาเจอชาร์จนาวนะครับเป็นจุดตู้ชาร์จไฟรถไฟฟ้ามีอยู่2ตู้นะครับหัวเป็นไททูนะครับก็สำหรับลูกค้าโรงแรมก็สามารถมาใช้บริการได้ฟรีนะครับกำลังไฟ7กิโลวัตต์นะครับถือว่าแรงเลยนะครับเท่าวอลบ็อกซ์วิบานนะครับมาเราจะมารูมทัวร์ห้องรีโนเวทดีลักของโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพนะครับก็ห้องนี้นะครับได้เป็นห้อง1405นะครับอยู่ที่ชั้น14เป็นชั้นบนสุดที่เขาเปิดอ่ะตอนนี้ก็เปิดอยู่6ชั้นนะครับเป็นห้องเริ่มต้นของโรงแรมนะครับก็เข้ามาก็จะเจอห้องน้ำนะครับก็อ่างมีอ่างอาบน้ำค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับก็ที่การสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่ก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ในอ่างนะครับห้องน้ำจะใช้ประตูร่วมกับห้องอาบน้ำนะครับอเมนิตี้ที่นี่ใช้ของมารินโกเอ็ดนะครับเหมือนกันทั้งประเทศนะสำหรับเรือนมาริเดียนนะครับมาตู้เสื้อผ้าครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับมีเตารีดมีตู้เซฟนะครับให้สามารถเลือกใช้ได้นะครับมันเป็นชุดชากาแฟนะครับก็เนี่ยมีชามีกาแฟซองให้นะครับมีน้ำเปล่าก็มีแก้วนะครับข้างล่างจะมีตู้เย็นนะครับกาน้ำร้อนนะครับห้องนี้ครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่36ตารางเมตรนะครับนี่เป็นเตียงแมนเบดครับอันนี้ผมขอหมอนกับผ้าห่มเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับวิวนี่ก็จะเป็นได้ฝั่งธนาคารกรุงเทพไปทางสีลมนะครับโซฟาให้ค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจัดแต่งได้สวยงามนะครับสำหรับห้องนอนเตียงห้องใหญ่ก็มีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันการรูมทัวร์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับความพิเศษของทอยเล็ตที่นี่นะครับก็คือมันเป็นทอยเล็ตอุ่นนะครับแบบญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยครับนั่งแล้วอุ่นเลยครับไม่มีเย็นนะครับแล้วก็นี่ครับที่กดใครไปญี่ปุ่นคงคุ้นเคยครับแต่นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ที่นี่ครับบัตรไอ้ซองใส่บัตรห้องครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยถามพนักงานบอกที่นี่เมื่อก่อนคนญี่ปุ่นเยอะนะครับก่อนโควิดเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นอันนี้คงเอาใจลูกค้าญี่ปุ่นนะครับก็ดีครับเพิ่งเคยเจอทอยเล็ตอุ่นในโรงแรมในกรุงเทพนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับนี่ครับเป็นหมอนะครับชอบแบบไหนสามารถแจ้งกับทางโรงแรมจัดให้ได้นะครับก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายครับถือว่าเยอะมากนะครับไม่เคยเจอที่ไหนมีเลือกเยอะขนาดนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของโรงแรมนี้ครับ
สำหรับสมาชิกแมรี่ออตบอนวอยนะครับที่มีสถานะแพลทินัมอีลิทขึ้นไปนะครับก็จะได้เบเนฟิตตามที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือวิวนะคะแล้วก็เป็นชั้นบนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำเปียคุกกี้อยู่ค่ะก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ห้องร้านห้องอาหารเทมโปครับเป็นตอนนี้ที่เหมือนเป็นบาร์เล็กๆนะครับแต่ตอนนี้เขาคือพวกเป็นใช้แทนเราใช่ไหมครับเมื่อเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็สามารถแวะเวียนกันมาได้นะครับสำหรับอีลิตหรือว่าห้องที่เป็นได้คลับเบเนฟิตนะครับก็จะมีซอฟต์ดริงก์นะครับวันนี้สั่งมาเป็นมะม่วงปั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือห้องอาหารข้างบนเป็นร้านลิสเป้นะครับก็คือเขายังก็เปิดบริการอาราคาร์ทอาหารกลางวันนะครับแต่เนื่องจากมีเขามีทำสีอยู่มันเหม็นสีผมเลยขอเข้ามานั่งตรงนี้นะครับก็สั่งอาหารกลางวันกินนะครับโปรที่จองมาลด 50% นะครับอาหารแล้วก็สั่งเครื่องดื่มจากเบเนฟิตของอีลิทเบเนฟิตนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอัฟเตอร์นูนทีที่แถมในโปร by one guest level นะครับถือว่าอลังการอยู่นะครับโอเคตอนนี้ครับเรามาที่สระว่ายน้ำที่ชั้น6นะครับสระว่ายน้ำวิวตึกมานครนะครับก็ใหญ่ประมาณนึงตามมาตรฐานโรงแรมในเมืองนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีสระเด็กอยู่นะครับเด็กเล็กเด็กมาเล่นได้นะครับซึ่งเป็นชั้นเดียวกันกับสปาที่ได้มาใช้บริการแล้วตอนช่วงเช้าของช่วงสายๆของวันนี้นะคะแต่วันนี้ก็คือจะมาแชร์ความน่ารักของพนักงานที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเรามานั่งรอลูกที่สระว่ายน้ำแล้วทีเนี้ยข้างนอกข้างๆสระเลยข้างๆสระมันร้อนมากค่ะก็เลยแอบหลบไปรอแถวๆตรงบริเวณที่หน้าสปานะคะแต่พอเรานั่งรออยู่นั้นนะคะพนักงานก็ได้นำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้นะคะนี่ค่ะจัดมาสวยงามนะคะเหมือนตอนที่ไปนวดเลยซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่จำเป็นจะต้องมาเสิร์ฟก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มาใช้บริการสปาแล้วมานั่งรอลูกเฉยๆแต่พนักงานก็คือมีความใส่ใจแล้วก็น่ารักมากอันนี้ประทับใจสุดๆเลยค่ะขอขอบคุณมากนะคะนี่นะครับเราก็เป็นช่วง creative hour นะก็คือเป็นเล้าที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จนะก็เลยมากินกันที่ Tempo กับห้องอาหารลาสเลสเทสเรซิปี้นะครับใช้แทนเล้าที่ยังสร้างมีเวทไม่เสร็จก็กินกับอันนี้นะคะก็อาหารที่นี่ก็จะสั่งได้เรื่อยๆนะครับ
เมนูหมดไปแล้วเมนูเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนะครับนี่ก็คือเมนูนะครับของที่สั่งได้นะครับสำหรับ Platinum Elite ขึ้นไปนะครับมันก็มาหรือจองห้องที่มี Club Benefit นะครับก็จะสามารถมานั่งกินตรงนี้ได้ฟรีนะครับก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับเปิดทำการ5โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะครับจะจัดที่ห้องอาหารลาเต้เรซิปี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่ชั้น2ของโรงแรมนะครับรายอาหารที่ถือว่าค่อนข้างมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีออริจินอลเมนูที่ครีเอทีฟค่อนข้างสูงนะครับผมชอบออมเล็ตราดซอสต้มยำกุ้งนะครับก็ผมปกติไม่กินเผ็ดครับซอสมันไม่ได้เผ็ดมากก็ถือว่าอร่อยนะครับเท่ากันแบบไม่น่าเชื่อนะครับก็นับถือในความครีเอทีฟของโรงแรมแล้วก็ผมมีเห็นขนมปังใต้ต้มยำกุ้งครับอันนี้ก็ไม่ได้ลองนะครับก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าต้มยำกุ้งจะไปทำขนมปังได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะครับก็จะมีข้าวก็มีปลาแซลมอนย่างนะครับวันที่ผมไปมีปลาแซลมอนย่างแล้วก็มีซุปมิโซะนะครับแล้วก็มีไข่ออนเซนครับและที่พิเศษสุดคือมีนัตโตนะครับโอ้โหกินผมกินกับข้าวกินกับไข่ออนเซนนี่อร่อยมากครับใครชอบนัตโตนี่รับรองฟินแน่นอนครับแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างของที่นี่นะครับก็จะมีคือมีมะพร้าวเป็นลูกเสิร์ฟนะครับแต่ไม่อยู่ในลายอันนี้ต้องบอกพนักงานขอมะพร้าวเป็นลูกครับน้ำค่อนข้างหวานก็ถือว่าฟินกันไปครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่มีเสิร์ฟมะพร้าวเป็นลูกในอาหารลายอาหารเช้านะครับส่วนอาหารอื่นๆก็เชิญรับชมตามภาพที่จะโชว์ให้ดูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็เรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชาร์จที่โรงแรมเต็ม 100% นะครับก็กลับถึงบ้านเหลือ 92% นะครับก็ตอน 6:55 ครับเช็คเอาท์ประมาณ 6:00 นนะครับก็วิ่งมาทั้งหมด 36.37 กิโลนะครับก็ความเร็วมา120ก็เลยคอนซัมชั่นประมาณ15 กิโลอาวเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีก1ทิปนะครับสั้นๆสบายๆในการเดินทางเรารถยนต์ไฟฟ้านะไปโรงแรมก็มีจุดชาร์จหรือไม่มีจุดชาร์จเราก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าระยะทางไม่ได้ไกลจากบ้านที่ปทุมธานีมากนะครับก็ฝากติดตามต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหนกันดีนะครับก็ไปเยอะนะครับว่ามีจองไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีโปรโรงแรมช่วงนี้ถูกนะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆเยอะก็จองทุกเสาร์อาทิตย์จนถึงเดือนมิถุนายนครับแทบจะนอนโรงแรมกับทุกสัปดาห์เลยครับเดี๋ยวจะมีไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพนะครับก็ฝากติดตามได้นะครับต่อไปว่าจะไปที่ไหนขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสำหรับสถิติการได้รับสวีทรูมอัปเกรดนะครับของ Elite Benefit ของ Marriott Bonvoy นะครับก็ตอนนี้ผมปีนี้นอนไปแล้ว4คืนนะครับก็รอบนี้ได้เป็นห้องดีลักซ์ห้องที่จองไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้โรงแรมมีขายห้องอยู่2ชนิดครับก็คือห้องดีลักซ์นะครับห้องเริ่มต้นนะครับก็อีกห้องนึงคือเป็นห้องสวีทนะครับซึ่งตอนที่ไปก็สวีทเต็มนะครับก็เลยได้เป็นห้องที่จองไว้นะครับก็โอเคครับโดยรวมก็คือยังเปอร์เซ็นต์อัปเกรดเป็น 75% อยู่นะครับก็เดี๋ยวสิ้นปีจะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ